วัสดีครับสมาชิกแฟนเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านน้ำโค้งนะครับอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ครับวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเราลงมาติดตามนะครับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับไหลเข้าท่วมบริเวณตัวเมืองนะครับของเขตเมืองแพร่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับของทางเทศบาลซึ่งต้องบอกว่าถนนเส้นนี้ครับเป็นเส้นที่อีกเส้นหนึ่งที่จะเข้าจากแพร่นะครับเข้าไปแพร่นะครับตอนนี้ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพูดคุยกับพี่นิดนึงครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับเป็นไงครับสถานการณ์ตอนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะตอนนี้สะพานน้ำโค้งครับแยกป่าแมทครับแยกไฟแดงป่าแมทแยกไฟแดงหน้าร้านกินสดนะครับแยกไฟแดงป่าแมทครับผมตอนนี้ปิดการจราจร 100% 100% ครับข้ามไปไม่ได้ครับข้ามเข้าตัวเมืองแพร่ไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับแล้วถ้าเราจะเข้าไปแพร่เนี่ยต้องอ้อมจากทางไหนครับต้องอ้อมจากสี่แยกแม่แขมเลยครับสี่แยกแม่แขมครับไปสี่แยกแม่แขมครับแล้วก็ไปเข้าไปเด่นชัยครับเข้าโอ้ต้องอ้อมกลับไปเด่นชัยอีกทีนึงครับแล้วก็เข้าตัวเมืองแพร่ครับเข้าตัวเมืองแพร่ครับเส้นทางนี้ถูกปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มีผู้ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ครับพี่ครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมอยู่ทางอำเภอรองเลยครับอำเภอรองมาช่วยครับนะแต่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ครับมาแต่ตอนเช้าเนี่ยมาตั้งเช้าส่งทีมเข้ามาช่วยครับนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่เป็นวงกว้างครับตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับน้ำเชี่ยวด้วยนะครับรถไม่สามารถผ่านได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสี่แยกใหญ่เลยแล้วด้านหน้านะครับเป็นสปท.แพร่นะครับซึ่งวันนี้ภารกิจเราอีกภารกิจนึงก็คือนำพวกเอ้ยระวังเด้อระวังข้ามไปบ่ได้นะครับบ่ได้นะครับต้องคอยมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรพี่เป็นแอ่งเหรอครับเป็นห้องน้ำครับน้ำยมแม่น้ำยมครับอันนี้คือแม่น้ำยมเลยแม่น้ำยมอยู่ตรงไหนปกตินะอ๋อนี่สะพานนี้ครับแม่น้ำยมเนี่ยด้านหน้าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมนะครับเป็นถนน4เลนนะครับปกติเนี่ยจะเป็น4เลนที่พุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวเมืองแพร่นะครับจะผ่านทางศาลนะครับศาลเยาวชนนะครับผ่านไปที่สวท.แพร่แล้วก็ทางเทศบาลเทศบาลเมืองอีกกี่กิโลถึงจังหวัดแพร่กันเนี่ยตัวเมืองครับพี่ครับประมาณ2โลนะครับ2โลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางนี้นะครับปิดแล้ว 100% นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะเข้าสู่จังหวัดแพร่ถ้าเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับต้องวิ่งตรงไปที่ดุงเด่นชัยเลยนะครับเข้าทางเด่นชัยอย่างเดียวนะครับทางรองไม่ต้องเข้ามาทางรองไม่ได้นะทางอำเภอรองไม่ต้องเข้ามานะครับฝากแจ้งเตือนนะครับฝากช่วยกันแชร์ชมจากที่ไหนทักทายเข้ามานะครับวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ครับได้ลงพื้นที่มาเกาะติดภารกิจน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ขยายไปวงกว้างแล้วก็น้ำยมเนี่ยที่ไหลมาจากอำเภอปงจังหวัดพะเยาตอนนี้มาถึงที่แพร่แล้วนะครับแล้วก็มวลน้ำเนี่ยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นห่วงจริงๆนะดูว่ามีคนพยายามเดินข้ามเดี๋ยวเดินขยับไปหน้านี้ได้ไหมพี่ไปได้ไหมนี่ฮะน้ำจะแรงมากนะครับทำมาแล้วฝากช่วยกันแชร์นะอันนี้เรายืนบนเกาะกลางนะครับมาเลยดูไม่สูงนะครับยืนบนเกาะกลางถนนแต่ไฟนี่ถูกตัดหมดแล้วใช่ไหมพี่ตอนนี้ไฟนั้นเนี่ยหลายคนเป็นห่วงว่าไฟที่เสาไฟฟ้าอะไรจะเป็นยังไงต้องบอกว่าถูกตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันลงมาท่วมอ๋อแม่น้ำยมอยู่หน้านี้เองเนี่ยจะเห็นว่ามีคนพยายามเดินข้ามสะพานแม่น้ำยมนะครับเนี่ยครับเขามีเรือมานะบางคนก็ออกมานำอาหารนะครับเนี่ยแวะเอาอาหารเนี่ยเนี่ยมาเอาอาหารนะครับเนี่ยฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ทางเทศบาลนะครับจากอำเภอตำบลต่างๆอำเภอข้างเคียงเนี่ยเข้ามาช่วยเส้นรองนะครับเส้นอำเภอรองไม่ต้องเข้ามานะครับถนนถูกตัดขาดสะพานข้ามน้ำยมนะครับที่ก่อนเข้าเมือง2กิโลนะครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนนะให้ใช้เส้นทางเด่นชัยเท่านั้นในการเข้าสู่ตัวจังหวัดแพร่นะครับน้ำอ๋อมาทางคลองแหละเอ๊ะมาทางคลองมันต้องลอดทางไหนครับเดี๋ยวนี้
นะครับล็อกมาทางไหนล่องมาทางบ้านปงนะเจ้าบ้านปงกระบายทางทงทางชนประธานนะเจ้าครับถ้าว่าสมมุติว่ามาทางสุ่มไอ้มาตังล่องกว้างก็ผ่านไปจะไปไอ้นางร้องจะก่อครับคือเขาบอกว่าเข้ามาทางเส้นบ้านปงแล้วก็ออกทางนั้นไปคือเข้าทางเส้นบ้านปงแล้วก็ไปเดินใจพูดหน่อยมาทางเจ้าเจ้ามาทางไอ้มาทางชนประธานล่องมาทางนี้กับไปอ๋อล่องชนประธานได้เนาะตรงนั้นนี่ยังบ่ท่วมด้วยหน้ามันท่วมตรงนี้เนาะเนี่ยทำไมถึงท่วมตรงนี้เยอะเพราะอยู่ติดลำน้ำยมนะครับสะพานน้ำยมจะเห็นธงแดงๆนะครับเห็นป้ายปตท.นะครับนั่นแหละตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ยคือสะพานข้ามแม่น้ำยมนะครับมันชื่อสะพานอะไรไม่รู้ตรงนี้สะพานตรงบ้านน้ำโค้งเนาะสะพานน้ำโค้งนะครับสะพานน้ำโค้งข้ามแม่น้ำยมน้ำน้ำยมเนี่ยไหลมาจากนู่นเลยน้ำมันท่วมที่ปงเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาปงจังหวัดพะเยาตอนนี้มวลน้ำที่พะเยาครับที่อำเภอปงตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วครับถึงที่จังหวัดแพร่เข้ามาเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าไม่นะฮะตู้เย็นลอยน้ำนะครับนะตู้เย็นลอยน้ำมาเนี่ยเมื่อสักครู่น้องๆ 2-3 คนเนี่ยพยายามจะเดินเข้าไปน่าจะเอาอาหารไปญาติไปไม่ไหวนะครับน้ำแรงนะฮะฝากเตือนนะครับถ้าใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแจ้งผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์มาได้ทางเราจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามานะครับเราจะอ่านหลายเสร็จเนี่ยจะไปดูจะมีทีมงานหลังบ้านครับของกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้บัญชาบอกว่าเราต้องลงพื้นที่เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนนะครับนำความห่วงใยของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วครับมาส่งให้พี่น้องชาวแพร่และชาวน่านและชาวเชียงรายนะครับตอนนี้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับชมจากไหนทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะเขาบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่มานะครับเป็นรายแรกนะครับมาเกาะติดสถานการณ์ซึ่งเราก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเพราะว่าตั้งใจจะเข้าเมืองแพร่โดยเส้นทางนี้เส้นทางอำเภอรองถนนถูกตัดขาดแล้วนะครับถนนยังดีอยู่นะแต่น้ำมันท่วมผิวถนนสูงเท่านั้นเองและน้ำเชี่ยวแรงเพราะว่าแม่น้ำยมอยู่ด้านหน้าเรานะฮะอยู่ด้านหลังเรานะฮะนะฮะเป็นน้ำยมนะครับเลยไฟแดงไปนะครับจะเป็นสะพานข้ามน้ำยมนะฮะนี่คือสายการล่าสุดอ๋อชาวบ้านบอกว่าบ้านอะไรเนี่ยบ้านผมเดี๋ยวผีอ่านไม่ทันนะครับป่าแดดมีใครเข้าไปช่วยเหลือหรือยังนะครับเนี่ยฮะสักครู่น้องเข้าไปเอาอะไรมากันโทรศัพท์มาจากไหนครับอยู่ทางไหนกันทางไหนน้ำลึกเหรอครับเดี๋ยวมาคุยหน่อยแล้วข้างในมีอาหารอะไรมีอะไรทานกันไหมไม่มีไม่มีเลยหรอข้าวเช้าไม่ได้กินเลยตั้งแต่เมื่อคืนแต่เดี๋ยวฝากแจ้งหน่อยนะนี่ก็ของทีมหลังบ้านนะครับแจ้งนิดนึงว่าบ้านน้ำโค้งบ้านน้ำโค้งมีคนอยู่ข้างในเยอะไหมเยอะอยู่ครับเยอะอยู่คนแก่เด็กเยอะยังไม่ได้ทานข้าวบางคนไม่ได้ทานบางคนไม่ได้ทานนะครับแล้วไฟก็ถูกตัดเรียบร้อยแล้วนะครับกระแสไฟถูกตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าการเข้าช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยคือน้ำมันแรงนะครับประกอบกับมันอยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับพี่น้องประชาชนก็จะออกมารออยู่ด้านนอกนะครับมารอว่าการช่วยเหลือต่างๆนะครับที่กำลังทยอยเข้ามาอย่างที่บอกครับมันท่วมเป็นวงกว้างนะครับหลายอำเภอครับของจังหวัดแพร่นะครับแล้วนี้น้ำยมเนี่ยมันบ่าลงมาแรงจริงๆนะครับวันนี้เรานำทำห่วงใยนะครับติดต่อประสานข้อมูลคนแก่กันเลยอ๋อนี่ฮะกำลังมาครับกรมประชาสัมพันธ์มาแล้วนะครับกรมประชาสัมพันธ์ช่วยได้นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นะครับใครต้องการความช่วยเหลืออะไรนี่ด้วยการช่วยเหลือละเดี๋ยวเราจะแจ้งไปที่ศูนย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สนามกีฬาอบจ.แพร่นะครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำอาหารนะครับเข้ามาให้เพราะนั้นเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ใครอยากพิมพ์ข้อความเข้ามาได้เนี่ยดูฮะน้ำอย่าเสี่ยงไปนะอย่างที่บอกนะครับอ้อมไปนู่นครับสายเด่นชัยเข้าแพร่นะเราเป็นผู้ประสบภัยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการเพื่อนเจ้าหน้าที่สอทอแพร่ได้นะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับน้ำท่วมหมดแล้วนะครับน้ำท่วมสูงนะครับน้ำยมไหลแรงมากแล้วก็ทะลักท่วมมาเลยพี่น้องประชาชนนะครับนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับฝากติดตามมาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้วันนี้กรมประชาสัมพันธ์เราก็ติดยาวๆครับตั้งแต่แพร่น่านนะครับเราจะตามน้ำมวลนี้ไปนะครับพื้นที่รองรับน้ำต่างๆนะครับ
ต้องเฝ้าระวังนะครับใครอยู่ติดลำน้ำยมนะครับต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังนะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือมีอะไรที่ยังขาดการช่วยเหลือนะครับติดต่อเข้ามาได้ขอบคุณคุณบิ๊กไก่นะครับขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะฮะนี่ฮะด้านหน้าเป็นน้ำยมอีก2กิโลเท่านั้นเองฮะเราจะเข้าสู่ตัวเมืองแพร่แต่เราเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องวนรถกลับนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงเราจะวนรถกลับไปแล้วก็ไปนู่นนะครับเด่นชัยไกลพอสมควรแล้วครับนี่เราเข้ามาไกลพอสมควรเราคิดว่าเราจะนำอาหารต่างๆที่ท่านผู้ในการเขตท่านที่บดีเนี่ยได้กำชับว่าให้เอาไปให้เพื่อนๆเราก่อนนะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ยังอยู่ในสวท.แพร่ซึ่งอยู่ในนั้นการน้ำท่วมนะครับเนี้ยน้ำแรงมากนะน้ำแรงมากสวัสดีครับชื่ออย่างครับอยู่ในบ้านในนี้แหละครับแหละใช่กินข้าวแล้วครับกินข้าวแล้วพอวันนึงกินเองแล้วนึงข้าวแล้วเนาะครับโอ้อันมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับน้ำตั้งแต่ตีห้ากว่าตีสองนี่คือน้ำล้นสะพานครับแต่ที่เข้าบ้านน่ะประมาณตีห้ากว่าตีห้ามีอะไรเสียหายเยอะครับขนทันอยู่เยอะมากแล้วมีเด็กและคนชราคนแก่อย่างอยู่เยอะกว่าครับในหมู่บ้านนี้มีประชากรประมาณเท่าไหร่ครับกี่หลังคาเรือนเยอะกว่าบ้านนะห้องโถงเยอะนี่ค่ะเดินเข้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้านขายของอยู่ค่ะเยอะมากโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับจากกรมประชาพันธ์ส่งกำลังใจให้นะครับนี่นะต้องบอกว่าด้านในนี่ฮะน้ำจะไหลนะฮะดูฮะดูในซอยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถึงเอวผมแล้วนะนะครับเนี่ยฮะนะฮะก็บอกว่าน้ำแรงนะครับน้ำไหลเชี่ยวนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำยมนะครับเพียงแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยหมู่บ้านได้รับผลกระทบเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะประสานนะครับเดี๋ยวทีมหลังบ้านทีมประชาพันธ์จังหวัดแพร่นะครับจะประสานไปที่ศูนย์บัญชาการนะครับแล้วก็ศูนย์ที่รวบรวมของบริจาคที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดแพร่นำน้ำดื่มนำข้าวมาให้นะครับเพราะว่ามันกว้างจริงๆนะครับวันนี้กรมประชาพันธ์เรามาเป็นสื่อกลางครับนำความห่วงใยน้องประชาชนนะครับจากทั่วประเทศที่ส่งกันขึ้นมานะครับให้พี่น้องชาวเหนือมาซับน้ำตาพี่น้องชาวเหนือต้องบอกว่ารอบนี้หนักจริงๆเมื่อสักครู่มีโอกาสได้คุยกับคุณลุงท่านหนึ่งท่านบอกว่าตั้งแต่ปี34นะครับ34ที่ท่วมนะครับ34ที่ท่วมแล้วก็ผ่านมา30กว่าปีละนะครับที่ไม่ท่วมนะเขาบอกว่าครั้งนี้หนักจริงๆครับหนักจริงๆเขาบอกว่าขอคนละหนึ่งกำลังใจครับส่งให้พี่น้องชาวแพร่ชาวน่านชาวเชียงรายนะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยรวมถึงเมื่อคืนมีภูเก็ตด้วยนะมีภูเก็ตด้วยดูฮะดูแล้วดูท้องฟ้าดูก้อนเมฆฮะต้องบอกว่ามืดครึ้มเลยนะครับคือมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาเนี่ยอำเภอปงเนี่ยที่ปงเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่เมื่อคืนช่วงสี่ห้าทุ่มก็มีฝนสะสมนะครับเพราะว่านั่นน้ำก็จะมาเรื่อยๆนะครับไหลลงมาสู่ที่อำเภอแพร่ที่อำเภอเมืองแพร่นะครับนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับความช่วยเหลือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาของช่วยเหลือพูดคุยได้นะครับผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์จะมีทีมหลังบ้านนะครับคอยให้การช่วยเหลือนะครับกรมประชาสัมพันธ์เราขอเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นสื่อกลางของภาครัฐนะครับนำความช่วยเหลือนำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับถึงหน่วยงานและการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรากอดติดกันมาเป็นไลฟ์แรกนะครับที่มีโอกาสได้กลับมาไลฟ์ในเพจกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแหมปฏิบัติใหญ่หลายๆคนพัดหัวว่าในรอบ100ปีเลยนะครับในรอบ50ปีนะครับที่ไม่ท่วมหนักขนาดนี้นะครับด้านหน้าเรานะครับเห็นไหมฮะก่อนป้ายปตท.นั่นน่ะจะเป็นสะพานข้ามน้ำยมนะครับเป็นทาง4เลนนะครับตอนนี้ก็คือน้ำระดับน้ำเนี่ยน้ำยมเนี่ยขึ้นมาจนถึงเกือบถึงมิดราวสะพานแล้วนะครับเนี่ยดูคนที่เดินมาสวัสดีครับอันนี้ออกไปที่ไหนกันครับไปหาปีอยู่บ้านพ่อน้อนนะครับอ๋ออยู่นี่มาได้แล้วเนาะได้แล้วครับเป็นไงตะคืนมันมาวุ้ยก่อนบ้านน้องจะอยู่บางบุงงูขุนขนาดนักอ๋อขนาดนักเนาะครับส่งกำลังใจเนอะน้องเนอะแล้วกินข้าวกินปลาแล้วเนาะยังไม่ได้กินสักคราบนะครับยังไม่ได้กินด้วยได้ๆเดี๋ยวแจ้งไปที่ศูนย์อันนี้ดูว่าระดับน้ำนี่เราเดินบนถนนนะครับแล้วในตัวหมู่บ้านนี่ซับตำเหรอนี่เนาะครับตำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณเอวนะครับเพราะเนี่ยมันอยู่ติดน้ำยมนะครับต้องบอกท่านว่าติดน้ำยมแล้วตอนนี้ทางนี้ปิดแล้วนะครับแยกบ้านน้ำโค้งนะครับปิดแล้วนะครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้ใครที่จะเข้าสู่จังหวัดแพร่ต้องไปผ่านที่อำเภอเด่นชัยอย่างเดียวเช่นเดียวกับเราครับต้องย้อนกลับออกไปแล้วครับพี่เก๋ครับนะครับต้องย้อนกลับออกไปท่านผู้ชมครับชมจากไหนทักทายเข้ามาครับจากสทลำปางสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านฝากแจ้งเตือนครับพี่น้องชาวเหนือเรานะครับทั้ง8สวทรวมถึงสวททั่วประเทศเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เราไม่ว่าจะเป็น NBT True HD NBT Not NBT ช่อง11เลขต่างๆเนี่ยฝากแจ้งนิดนึงว่าเส้นทางนี้นะครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วที่บริเวณแยกบ้านน้ำโขงนะครับอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ต้องเข้าทางเด่นชัยเท่านั้นนะครับตัวเมืองแพร่อีกแค่2กิโลเท่านั้นครับเราจะถึงตัวเมืองเราไปไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากกระแสน้ำต้องบอกว่าน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะฮะแล้วแรงนะครับสวัสดีคุณนี่บอกจากลำปางจากสทแพร่สวัสดีครับพี่น้องสทแพร่ครับเข้าไปเอาอาหารไปเพิ่งมาได้นะครับที่ท่านเขตฝากมาที่กำลังใจจากท่านเขตอุนะครับที่ฝากมากำลังใจของพี่น้องทั้ง8จังหวัดภาคเหนือลงถึงทุกประเทศครับท่านที่พอดีก็เน้นย้ำมานำความห่วงใยมาแต่ยังเข้าไปไม่ถึงครับนะครับรอกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะอ้อมนะครับรถเราจะอ้อมออกไปด้านเด่นชัยเพื่อจะพยายามหาวิธีนะครับเข้าไปนำนมน้ำดื่มแล้วก็เครื่องดำรงชีพนะครับเอาเข้าไปให้นะครับพี่น้องสวทแพ้นะครับรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงแล้วรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่ได้ทานข้าวใครที่ติดอยู่ที่ไหนนะครับแจ้งผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์เรามาได้นะครับเราพร้อมเป็นสื่อกลางครับนำความห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับกลับไปที่หน่วยงานต่างๆให้รู้ว่ายังมีพี่น้องประชาชนตรงไหนบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับขณะนี้บอกว่าน้ำแรงนะครับเนี่ยรถบางคันก็เขาจอดตกไปข้างบนนะครับเด็กๆนะโอ้น้ำนี่ไหลเข้าในหมู่บ้านนี่แรงพอสมควรนะครับจะไม่แรงได้ไงเพราะอยู่ห่างจากน้ำยมเพียง50เมตรนะครับนี่คือสถานล่าสุดครับเดี๋ยวขออนุญาตผมจะต้องมุฟออกไปก่อนนะครับเพื่อไปวนจะเข้าตัวเมืองครับจะไปดูในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งต้องวนไปใช้เวลาก็น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะต้องวนออกไปจากที่อีก2กิโลจะถึงตัวเมืองต้องวนออกไปแล้วก็เข้าทางเด่นชัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากกดถูกใจกดติดตามแล้วก็ถ้ามีการร้องขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ยังมีทีมหลังบ้านนะครับซึ่งจะคอยตอบคำถามนะครับขอให้การช่วยเหลือนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปขอญาตเดินทางวนกลับเข้าไปนะครับเพื่อไปดูพื้นที่เศรษฐกิจด้านในตัวเมืองแพร่นะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจส่งกำลังใจพี่น้องชาวแพร่ชาวน่านชาวเชียงรายชาวพะเยาชาวภาคเหนือครับที่ตอนนี้ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์เรานะครับขอเป็นสื่อกลางนำกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศส่งมาให้พี่น้องซึ่งประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปอุ่นใจให้กันเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะครับขออนุญาตเดินทางนิดนึงครับต้องวนออกไปใหม่ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับนะครับชั่วโมงกว่าเพื่อจะเข้าไปที่ตัวเมืองแค่เส้นทางนี้เส้นทางรองอำเภอรองนะครับถูกปิดแล้วนะครับหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ในเรื่องระบบไฟนะครับเขามีการปิดนะตัดสัญญาณไฟเรียบร้อยอุ้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 ยนะครับเปียกถึงเอวแล้วครับตัวนี้น้ำแรงนะครับน้ำแรงต้องระวังนะครับฝากเตือนนิดนึงเรื่องสัตว์เลื้อยคลานเอ้ยเรื่องเด็กๆนะครับเด็กๆเห็นน้ำเนี่ยจะออกมาเล่นเนี่ยอันตรายมากนะครับฝากดูแลด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับก่อนจากไปในไลฟ์แรกเนี่ยกดหัวใจกันเยอะมีไลน์อินบ็อกซ์มาพูดคุยมาแจ้งข่าวกันได้นะครับสวัสดีครับ